ครับ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 อันนี้อาจจะเก็บไว้นะครับอันนี้อาจจะเก็บไว้เลยครับครับน่าทำงานด้วยนะร้อยหนึ่งก็แปดรองบริหารการปปส.ท่านสรายูมีทองคำปลัดจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยการกองทัพภาคที่สามท่านพลเอกอิสดาศรีสารผู้กับการสองบกปปส.ท่านนะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายพร้อมกับยึดอาวุธปืนและผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติดเป็นยาบ้าผู้ที่ครอบนำนะฮะนำยาเสพติดเข้ามาเนี่ยมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าทางนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการที่ดำเนินการตามคำสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่กำชับให้ทุกหน่วยในการปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วในรายละเอียดผมจะให้ทางในคดีนี้นะครับก็ถึงได้เป็นเรื่องของการเปิดบริการมีการสอบสวนขยายผลมีการฟ้องเช่าออกมาตรวจสอบครับในพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนามของศูนย์ที่มีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลผู้ต้องหาแล้วก็ชื่อโยงมาถึงทุกคนได้เก็บได้แล้วก็ฝันว่ามันนี่เป็นอะไรที่การที่9ได้โอ้โหช่วงปี9มันจะอัดเม็ดที่วัดได้คันนี้ก็เป็นล้านหลักล้านสองสามล้านคือกูคงเข้าใจข้างในนะเดินมาหน้าเลยเดินเข้าโอเค